PS 18กันนะคะการทำภาพขาวดำให้เป็นภาพสีคราวก่อนเราเรียนเรื่องของการทำสีให้เป็นขาวดำใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำขาวดำให้เป็นสีเปิดภาพที่ต้องภาพขาวดำที่ต้องการขึ้นมาถ้าไม่มีก็ไปทำให้เป็นขาวดำนะคะหรือเอาภาพขาวดำที่เราสร้างไว้นะคะเอามาทำงานก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้นักศึกษาคลิกเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะเราจะไม่ทำงานที่ตัวเลเยอร์ของแบ็กกราวด์หรือตัววัตถุนะคะเสร็จแล้วให้นักศึกษาไปเลือกนะคะตัว Polygonal Lasso Tool นะคะเลือกขอบฟุ้งสัก5นะคะแล้วก็เลือกตรงพื้นผิวที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็มาที่ image ค่ะ adjustment เลือก variations นะคะโอ้ยใจขออภัยค่ะลืมมาที่ image นะคะทีนี้เราจะเลือกที่ variation นะคะเสร็จแล้วนักศึกษาเลือกที่ตัวสีที่เราต้องการนะคะสีที่ใกล้เคียงสีที่เราคิดว่าสีใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตกลงนะคะถ้าเราเลือกสีนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรับแต่งอย่างอื่นนะคะกดคอนโทรลดีไปนักศึกษามาที่เลเยอร์หนึ่งของเรานะคะเสร็จแล้วนักศึกษาบอกว่าอยากทาปากให้เขานะคะก็มาที่ตัวผู้การนะคะแล้วก็ทาปากให้เขานะคะซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะถ้ามือไม่แม่นนะคะปรับหัวผู้กันเสร็จแล้วก็มาที่ opacity นะคะเราทำงานคนละเลเยอร์กันนะคะดังนั้นเราไม่มีผลต่อภาพเราจะลบเราจะทำอะไรก็ได้นะคะหรือว่าแบบรู้สามือไม่นิ่งเราก็มาลบส่วนเกินออกก็ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะมาทำงานที่คิ้วให้เขานะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วให้เขาคิ้วมันหายไปนะคะปรับ opacity เยอะๆนะคะเสร็จแล้วเราก็มาไฮไลท์คิ้วให้เขาถ้าอ่อนไปก็มาปรับคิ้วเสร็จก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกนะคะทาตาให้เขาวิตายคิดผิดกลับมาที่เลเยอร์คิ้วใหม่รู้สึกว่าคิ้วไม่สำเร็จนะเมื่อกี้ซูมเอาออกไปสิทาแก้มให้เขาหน่อยสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกนะเป็นเลเยอร์แก้มหัวแป้งหน่อยแป้งแล้วก็ไปลดลงนะคะใช้ยังลบส่วนเกินออกไปไหนซูมเอาดูสินะคะได้ผมเซ็กซี่ต่างหากนะคะแล้วก็มาคลิกที่ตัววัตถุนะคะทีนี้เราจะมาใส่เงาให้ผมเขานิดนึงนะคะผมเขาก็ยังเป็นสีขาวเทาใช่ไหมค่ะ
อุ๊ยนี่เราก็ฉันชอบใช้เครื่องมือเยอะๆนะคะครับเราจะเอาตัวหนังสือออกค่อยค่อยเอาไปทีเลยแล้วกันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะการทำภาพสีให้เป็นให้ภาพขาวดำให้เป็นสีนะคะนี่นะคะแก้มตาคิ้วปากนะคะก็บันทึกค่ะเดี๋ยวจะซับซ้อนเกินไปทำง่ายๆวันนักศึกษาเครียดการทำภาพขาวดำเป็นภาพสีใช้ไปกี่วิธีแล้วทีนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะคะนักศึกษาก็ดูคลิปนะคะแล้วค่อยๆจดวิธีไปก่อนนะคะแล้วค่อยทำตามนะคะ